ยังอยู่กับคอนเสิร์ตนะคะโดยคอนเสิร์ตนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นการรวมแชมป์จากเวทีนักล่าฝันทั้งหมดและการถ่ายทำเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ต3มิติครั้งแรกของประเทศไทยค่ะสุดยอดนักล่าฝันจากเวทีประกวดร้องเพลงเรียลิตี้ชื่อดัง Academy Fantasia ทั้ง6ซีซั่นหรือ6คนจาก6ปีที่ผ่านมาไปประชันกันเป็นครั้งแรกเลยนะคะกับคอนเสิร์ต Victory of the Winner เพื่อเอาใจแฟนคลับนักล่าฝันโดยเฉพาะแถมยังมีการฉายภาพกราฟิกบนจอทีวีขนาดใหญ่เป็นระบบ3มิติให้ผู้ชมในคอนเสิร์ตสวมแว่นตาชมสร้างบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้ได้กลิ่น3มิติอีกด้วยเพราะความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆก็คือการถ่ายทำด้วยกล้อง3มิติถึง30ตัวเพื่อทำเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ต3มิติครั้งแรกในประเทศไทยที่จะเข้าฉายในราวเดือนหน้าค่ะโดยงานนี้นอกจากจะมีการร้องเพลงร่วมกันการโชว์เดี่ยวของแต่ละคนก็ยังมีศิลปินแขกรับเชิญไม่น้อยเสริมทัพเพิ่มความสนุกสนานค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่หนุ่มวิทย์ AF1 แชมป์คนแรกที่ชวนนักล่าฝันรุ่นน้องทั้งสาวๆวง G2G รวมถึงนักล่าฝันหนุ่มๆไปออกลีลาแดนซ์กระจายกันแบบสุดมัน2หนุ่มชื่อนัทอย่างนัท AF4 และนัททิว AF5 ที่ชักชวนม้ายสาวเสียงสวยที่ชื่อเหมือนกันนัทมีเรียไปโชว์พลังเสียงทำซึ้งหนุ่มตุ้ย AF3 ที่ได้นักร้องในดวงใจแมวจิรศักดิ์ไปโซโล่กีตาร์ให้และร้องเพลงร่วมกันเป็นครั้งแรกอย่ารักฉันเลยคนที่มันไม่มีอะไรส่วนแชมป์นักล่าฝันแนวลูกทุ่งหนึ่งเดียวของเวที Off AF2 ก็ได้นักร้องลูกทุ่งพระเอกลิเกเงินล้านขวัญใจแม่ยกชัยยามิตรชัยไปเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะเปลี่ยนจากเรื่องของเสียงเพลง